หนุ่มสาวอมตะ 2,000 ปีเคล็ดลับง่ายๆจากการดื่มม้ามะนาวก่อนนอนไม่แก่เร็วชะลอวัยได้ 100% นายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปของเราอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับเอาแหละเราเข้าไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผู้ที่รักสุขภาพทุกคนวันนี้เราจะมารู้จักกับสรรพคุณของน้ำมะนาวกันหลายคนคุณจะทราบดีกันอยู่แล้วนะครับว่าน้ำมะนาวมีประโยชน์มากๆกับผู้ที่ออกกำลังกายเพราะทำให้ร่างกายสดชื่นหรือรับประทานตอนเช้าก่อนออกไปทำงานก็ดีช่วยระบบขับถ่ายและทำให้ร่างกายสดชื่นเช่นเดียวกันแต่จะพอมีใครทราบบ้างไหมว่าการรับประทานตอนกลางคืนให้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสรรพคุณในการดื่มน้ำมะนาวตอนกลางคืนที่คุณรู้แล้วจะต้องการดื่มอย่างแน่นอนครับประโยชน์และสรรพคุณในการดื่มน้ำมะนาวตอนกลางคืนครับน้ำมะนาวนั้นจะสามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้สูงมากครับโดยเฉพาะตอนที่เราดื่มตอนกลางคืนร่างกายจะนำสารอาหารจากมะนาวต่างๆไปซ่อมแซมครับสามารถช่วยชะลอวัยและความแก่ได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยให้ร่างกายของคุณนั้นฟื้นตัวได้เร็วโดยเฉพาะกระดูกและฟันของคุณจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและยังมีสรรพคุณสามารถช่วยลดน้ำหนักตอนนอนได้อันนี้ไม่น่าเชื่อแต่เป็นไปได้ครับเพราะว่างานวิจัยได้กล่าวออกมาที่ประเทศอเมริกาครับว่าผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดลองครั้งนี้น้ำหนักตัวลดลงครับพุงก็เริ่มยุบลงน้ำหนักตัวก็สามารถลดลงได้สรุปแล้วคือเป็นยาลดความอ้วนได้เป็นอย่างดีเลยครับและนอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยกำจัดอุจจาระตกค้างลำไส้ได้ด้วยนะครับแก้ปัญหาอาการเจ็บคอและแก้หวัดได้นอกเหนือจากนี้ยังมีสารที่อยู่ในวิตามินซีที่เหมาะกับการนอนสำหรับแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับตอนกลางคืนหรือนอนกระสับกระส่ายนอนไม่เต็มอิ่มแพทย์ก็ขอแนะนำให้รับประทานครับเอาละครับเราไปดูการที่ดูประโยชน์จากน้ำมะนาวกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูวิธีการป้องกันโรคบ้างนะครับจากน้ำมะนาวคุณดื่มน้ำมะนาวเข้าไปตอนกลางคืนก่อนนอนคุณก็ได้รับประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจครับสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ซึ่งสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ครับแก้ปัญหาอาการตับแข็งได้นะครับเพราะสามารถดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุไปช่วยบำรุงตับได้และสามารถช่วยป้องกันโรคโลหิตด้วยครับผมสุดยอดจริงๆเลยมะนาวเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยครับเอาละครับมาถึงตอนนี้หลายๆคนคงจะคิดว่ามะนาวเนี่ยมหัศจรรย์จริงๆเลยในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคแต่การดื่มที่ถูกต้องควรจะดื่มก่อนนอนประมาณ15นาทีนะครับเพราะจะทำให้ร่างกายได้ดูรับสารอาหารและการดูดซึมไปใช้งานได้เต็มที่ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าท่านใดถูกอกถูกใจแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรู้จักและคนที่คุณรักด้วยนะครับเพื่อที่ได้ดูแลสุขภาพและป้องกันโรคต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม